นะครับพี่ขอเรียกมันนะครับตรงนี้น้องต้องจำพี่ขอเรียกมันว่าพีทามละตัวแม่คือถ้าน้องจำได้เนี่ยวันนี้พี่จะสอนน้อง5ตัวที่เจอบ่อยที่สุดเจอบ่อยมากพีทาละตัวแม่5ตัวเนี่ยเจอบ่อยมากน้องเล่าพีทาละเลยต่อไปถ้าน้องสังเกตว่าวันนี้เป็นวันที่3นะวันแรกกับวันที่2เนี่ยน้องสังเกตมันจะมีซ้ำไปซ้ำมามี7นะ15นะครับ7 15 17อย่างเงี้ยเจอบ่อยมากนะครับมันซ้ำไปซ้ำมาน้องๆครับตัวแรกเลยเทคนิคหาที่ว่าลอกรูปออกไปนะครับลอกจดไปวาดรูปไปนะครับตัวแรกเลยเขาเรียกว่าพีทาระที่ง่ายที่สุดในโลกเลยนะครับคือเจอบ่อยที่สุดคือพีทาระ3 4 5เจอบ่อยที่สุดเลยน้องๆครับข้อควรทราบนะครับถ้าพี่ขยายรูปนี้ออกเป็น2เท่าความหมายคือพี่เพิ่มได้นี่2เท่าเป็น2เท่าเพิ่มได้นี่เป็น2เท่าเพิ่มได้เป็น2เท่ามันจะกลายเป็น3คูณ2ได้6 3คูณ2ได้6 4คูณ8 4คูณ2ได้8 5คูณ2ได้10ซึ่งเราเจอแล้วในข้อล่องน้ำเพราะฉะนั้นเพื่อเราที่เขาทำจบได้เยอะเนี่ยเขาไม่เป็นต้องพิจารณาเลยเขาเจอ6เจอ8เสร็จเขาตอบเลยว่าสิเพราะเขาทำโจทย์เยอะมากเขาเจอมาเยอะมากดูต่อนะเช่นนี้สมมติว่าพี่ขยายให้ใหญ่กว่าเดิมขยายใหญ่กว่าเดิมน้องๆครับมันได้เจอเป็นคูณได้3เลยเป็น3เท่าไหร่3 3 9 3 4 12อีกด้านนึงก็ยาวเท่าไหร่15เก่งมากครับโอเคนะนอกจาก3รูปแล้วยังมีอีกนะครับขอเพิ่มอีก2รูปแต่ที่ไม่ว่าใหญ่แล้วนะเติมเนื้อที่ของกระดาษพี่ว่าเล็กๆก็พอให้น้องวาดทั้งหมด5รูปพี่จะขยาย5เท่านะรูปไม่ต้อง5เท่าก็ได้แต่ขอให้เขียนตัวเลขเป็น5เท่าเป็น4เท่ารูปมา10ใหญ่อยู่เสียเวลาเติมเนื้อที่ตะกี้3เท่าแล้วเอาต่อไป4เท่า4 3 4 4 4 5 เก่งมากครับต่อไปเครื่องนี้ขยาย5เท่ากัน5 3 5 4 5 5ใช่สมมติว่าโจทย์ข้อเนี้ยน้องเจอ15เจอ20ต่อไปน้องไม่ต้องมานั่งพิจารณาแล้วน้องตอบได้เลย25ถ้าเกิดน้องรู้ว่ารูปสามเหลี่ยมมุมฉากเนี่ยขยายได้ด้วยมันน่าจะดีเนาะถ้าเรารู้ว่าพีทาโกรัสเนี่ยตัวแม่เนี่ยมีอะไรบ้างในม.2เนี่ยเจอบ่อยๆมีอยู่5ตัวเจอบ่อยมากซึ่งเดี๋ยวพี่ให้น้องจำพอน้องจำเสร็จเนี่ยอย่างอื่นก็จบไปแล้วครับหลักการจำจำก็คือท่องเลยอันแรกคือท่องว่า3 4 5ก่อนที่พี่จะสอนอันที่2พี่ขอให้น้องลองรูปภาพตรงนี้เสร็จนะอันนี้ยังไม่เกี่ยวนะอย่างข้อนี้อ่ะนะครับตรงนี้4 3 12ถูกไหม4 4 16 4 5ได้เลยไม่ต้องมีการเล่นเลย x ตอบ20เลยถ้าน้องเข้าใจแล้วแต่ถ้าน้องไม่เข้าใจดีน้องก็ต้องมีการเล่น x กำลัง2เท่ากับ12กำลัง2บวก16กำลัง2ซึ่งจะออกมาเป็น12กำลัง2ได้144 16กำลัง2ได้256บวกกันแล้วได้400มันก็จะกลายเป็น x กำลัง2เท่ากับ400 x เดียวจึงเท่ากับ20เก่งมากครับ x เดียวจึงเท่ากับ20เก่งมากที่นี่เดี๋ยวพี่ลบไปได้ให้หมดก่อนนะยกเว้นไอ้3 4 5นะครับที่พี่ลบโอเคนะเก่งมากลงมานะตัวต่อไปนะครับอ
พี่ชายและตัวแม่ตัวต่อไปโอเคครับผมครับขอทานกาแฟนิดนึงนะตอนน้อยเกินไปงานเยอะเกินต่อนะครับน้องครับตรงนี้เนี่ยนะเป็น5 12 13เรียบร้อยเรามาดูนะสัก3รูปพอ5 12 13เจอได้เยอะเพราะถึงขยายเยอะมากเกินไม่ไหวนะตัวเล็กเยอะน้องครับเอาแค่3รูปพอรูปแรกเบสิก5 12 13วาดไปขยาย2เท่าจริงๆมันต้องใหญ่เป็น2เท่านะแต่พี่วาดเล็กนะ5 2 10 12 2 24 13 2 26จบเลยสมมติว่าพี่เทสน้องหน่อยสมมติว่าตรงนี้พี่ขยาย3เท่าแต่พี่ไม่บอกได้นี่มาดูนะแล้วพี่ถามว่าตรงนี้เท่าไหร่เลยทำยังไงดูนะถ้าสมมติว่าเราไม่รู้ทีว่ามันได้อะไรเนี่ยให้เราเอา15กับ36เนี่ยไปทำเป็นอัตราส่วนอย่างต่ำดูนะ15กับ36พี่สามารถใช้แม่อะไรตัดทอนได้15กับ36พี่ใช้แม่3ตัดทอนได้เป็นตัวนะครับ35 1532เป็น36ทันไหมทันนะน้องใช้แม่อะไรตัดทอนน้องก็ท่องแม่นั้นเลย35 15 32เป็น36 33เป็น39มันได้39คือน้องดูก่อนว่าน้องใช้แม่อะไรตัดทอนโอเคนะวันนี้พี่ทาราตัวแม่พี่จะให้น้องไป5ตัวเดี๋ยวพี่จดครบ5ตัวเสร็จพี่ใช้เวลาน้อง2นาทีให้น้องท่อง3 4 5 5 12 13 7 15 17นะครับนะแล้วก็มีอีกนะครับเดี๋ยวพี่ให้น้องท่องนะครับพร้อมนะเดี๋ยวพี่ลบกระดาษก่อนสุดท้ายนะครับต่อไปครับพีทาโมรัสตัวแม่ที่พี่บอกแล้วนะครับตัวที่3ก็คือ7 15นะครับนะแล้วก็17โอเคนะเรามาดูตัวแม่ตัวนี้ก่อนว่าตัวแม่ตัวนี้ข้อสอบชอบออกถึงขยายกี่เท่านะครับถ้าเราจำบทนี้เสร็จเราหมดนะพวกข้อสอบนะข้อสอบทุกเรียนเนี่ยไม่ยากเสร็จเราหมดนะเจอถ้าพี่ทำเนี่ยน้องตอนสมัยพี่เรียนม.2 นี่โอ้โหสบายสบายนะตรงนี้7 15 17นะครับน้องๆครับตรงนี้เนี่ยนะเฮ้ย7 15 17หรอไม่ใช่โทษที7 24 25หรอกหลับแล้วโทษทีครับพี่หลับเองพี่เมาโทษที7 24 25ครับน้องโทษทีไอ้นั้น8 15 17หรอกหลังแล้วโทษที7 24 25ครับทำให้น้องมัวด้วยน้องครับเทคนิคที่คุณได้สอนนะขยาย2เท่ามันก็ออกมาแบบนี้ครับ7 2เท่าไหร่ครับ7 2 14 24คูณ2 48 25คูณ2 50แบบนี้อีกสักตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวสมมติว่าพี่ขยาย3เท่า3 7 21 24คูณ3 72 25คูณ3 75อีก2ตัวสุดท้ายพี่ให้ดีเดียว2ตัวเลยตัวแรก8 15นะครับ8 15 17และตัวสุดท้ายที่พี่ให้วันนี้ก็คือ9 40 41น้องจำ5ตัวนี้ซึ่งก็สอบออกบ่อยเนี่ยจบเลยน้องเจอจบม.2ในห้องเรียนเนี่ยเสร็จน้องหมดน้องห้องหัวนะเดี๋ยวพี่สอน5ตัวนี้เสร็จพี่น้องจำเสร็จพี่จะเน้นการใช้งาน